สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะบอยโฟโต้ทริคนะครับวันนี้นะฮะผมได้มีโอกาสนะครับได้ใช้กล้องฟูจิฟิล์มรุ่นหนึ่งนะฮะที่ถือว่าเป็นกล้องที่ท็อปเลยนะฮะของตัวฟูจิฟิล์มนั่นก็คือฟูจิฟิล์ม X-T4 นั่นเองนะฮะและสีสันรายละเอียดที่เห็นตอนนี้ผมได้ใช้กล้องตัวนี้บันทึกคลิปวิดีโออยู่นะฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะผมจะไม่ได้เอากล้องรุ่นนี้นะมาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอผมจะเอากล้องรุ่นนี้นะฮะมาทำการไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าจะมีวิธีการและก็มีขั้นตอนอะไรบ้างนะฮะรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไลฟ์ครั้งนี้ต้องใช้อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเดี๋ยวผมขอทดสอบในเรื่องของโฟกัสก่อนว่าเร็วไหมถือว่าแม่นยำมากๆนะสำหรับโฟกัสและอุปกรณ์ที่ใช้ในการไลฟ์ครั้งนี้นะฮะอย่างแรกเลยนั่นก็คือกล้องฟูจิฟิล์มนะฮะรุ่นนี้ X-T4 นะฮะซึ่งเป็นกล้องที่มีกันสั่นในตัวกล้องของฟูจิเป็นกล้องรุ่นล่าสุดนะฮะที่ได้รับความนิยมมากๆเอาไปอัดคลิปอัดวิดีโอถ่ายภาพนิ่งสกินผิวสวยมากๆนะฮะเลนที่ใช้ในตอนนี้นั่นก็คือเลน56mm f1.2 นะฮะเป็นเลนที่ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอถ้าใครอยากได้ไลฟ์แบบหน้าชัดหลังเบลอแต่แนะนำว่าต้องมีพื้นที่มากๆหน่อยนะฮะในการทำไลฟ์ก็จะสามารถได้คลิปที่หน้าชัดหลังเบลอแล้วก็สีผิวสวยแบบนี้ได้นะครับขั้นตอนต่อมาอุปกรณ์ที่จะใช้นั่นก็คือกล่องแคปเจอร์การ์ดนะฮะตอนนี้ผมใช้ของ Advanced Photo System นะจำเป็นมากๆในการไลฟ์นะฮะเพราะว่าสีผิวของคุณจะไม่เพี้ยนได้เสียงที่มีคุณภาพดีก็อยู่ที่ตัวกล่องแคปเจอร์การ์ดด้วยนะฮะตัวนี้ผมใช้เป็นประจำนะฮะเป็นตัวที่ดึงสัญญาณภาพและเสียงผ่านตัวกล้องนะฮะไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากๆนั่นก็คือตัวไมโครโฟนนะฮะผมจะใช้เป็นไมค์ไร้สายหรือว่าไมค์ไวเลสนั่นก็คือ Salamonic B-Link 500ซึ่งใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะฮะสามารถใช้งานได้หลากหลายมากๆไม่ว่าคุณจะอัดคลิปวิดีโอหรือว่าทำไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองนะครับและอีกอย่างที่สำคัญนั่นก็คือตัวคอมพิวเตอร์นะฮะและโปรแกรมที่ใช้นั่นก็คือ OBS Studio เดี๋ยวผมจะตั้งค่าที่ตัวกล้องให้นะฮะว่าก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์เนี่ยต้องตั้งค่าอะไรที่ตัวกล้องบ้างตามไปดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์นะฮะให้ทุกคนหมุนโหมดของตัวกล้องเนี่ยที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้จะเขียนว่า Still แล้วก็ Movie ให้เราผลักสวิตช์มาที่ Movie ก่อนนะครับหลังจากนั้นให้ทำการเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เราเช็คที่เฟรมเรทของตัวกล้องนะฮะว่ากล้องเราเนี่ยตั้งไว้ที่กี่เฟรมนะครับผมจะตั้งไว้ที่ Full HD 50เฟรมเรทนะฮะโดยที่เราเข้าไปที่ตัว Q ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าเฟรมเรทได้ที่ตัวนี้ได้เลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปที่ตัวเมนูนั่นเองนะฮะอันดับต่อมานะฮะผมจะตั้งค่า Speedometer ค่ารูรับแสงและก็ค่า ISO นั่นเองนะฮะตรงนี้เราจะเห็นว่า Fuji Film เนี่ยจะค่อนข้างตั้งค่าที่จะไม่เหมือนใครนะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งค่า Speedometer ตรงนี้นะครับหมุนมาเรื่อยๆนะฮะSpeedometer ตรงนี้เนี่ยเราจะตั้งท่าไว้ที่2เท่าของเฟรมเรทนั่นเองนะครับนั่นก็คือมาดูตรงนี้ตรงนี้เราตั้งค่าไว้ที่ Full HD นะฮะ50เฟรมเรท Speedometer เนี่ยไดออลด้านบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่125นะฮะเราให้ทำการหมุนไดออลด้านหลังตรงนี้มาเป็นที่100นะฮะส่วนค่ารูรับแสงที่ผมตั้งไว้ตอนนี้นั่นก็คือค่า f1.2 นะฮะก็คือกว้างสุดของเลนส์นั้นๆนั่นเองนะฮะผมก็จะต้องการภาพคลิปวิดีโอที่เป็นหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะฮะส่วนค่า ISO ที่ผมจะตั้งในครั้งนี้นะฮะผมก็หมุนไว้เลยฮะเมื่อกี้ผมวัดแสงดูแล้วก็คืออยู่ที่250เท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าค่ารูรับแสง 1.2 เนี่ยสามารถดึงแสงเข้ามาได้เยอะมากๆทำให้ภาพของเราเนี่ยวิดีโอของเราเนี่ยสว่างขึ้นด้วยถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ดีด้วยนะฮะตอนนี้เราตั้งค่าไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะที่ตัวกล้องแต่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยนั่นก็คือตั้งค่าที่การจัดการพลังงานนั่นเองนะฮะตอนนี้พลังงานที่เราได้ใช้เนี่ยปกติแล้วตัวกล้องจะตั้งไว้ที่2นาทีเราจะต้องทำการปิดตรงนี้นะฮะประสิทธิภาพตัวนี้หมายถึงว่าผมจะตั้งค่าไว้ที่บูทเลยแล้วกันเพราะว่าเวลาที่กล้องมันร้อนมากๆเนี่ยกล้องก็ยังทำความเขาเรียกว่าอะไรการระบายความร้อนได้ดีขึ้นมากกว่าปกตินั่นเองนะฮะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนะฮะนั่นก็คือการตั้งค่า Clean HDMI ซึ่งป
กติแล้วกล้องก็จะออฟมาให้อัตโนมัติถ้าเราอยู่ในโหมดวิดีโอนั่นเองนะฮะหลังจากนี้นะฮะก็เริ่มต้นในการไลฟ์ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในพาร์ทของตัวคอมพิวเตอร์นะฮะว่าตั้งค่ายังไงที่ตัวโปรแกรม OBS ในการดึงทั้งสัญญาณภาพและก็สัญญาณเสียงนะครับตามไปดูกันเลยและตอนนี้นะฮะเราก็ได้อยู่ที่ตัวคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะผมได้ทำการโหลดโปรแกรม OBS Studio มาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเปิดโปรแกรม OBS Studio หน้าตาทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้นะฮะให้ทุกคนมาที่ช่องซอร์สนะฮะให้กดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับผมจะนำวิดีโอหรือว่าภาพเนี่ยเข้ามาที่ตัวโปรแกรมตรงนี้นะฮะโดยที่เรากดโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เลือกไปที่ USB 3นะฮะ Capture Box หรือถ้าเป็นตัว Windows เนี่ยก็จะเป็นชื่อของกล่อง Advance นั่นก็คือ APS HDMI นะฮะกด Command A นะฮะก็ไอ้ Command F นะฮะหรือว่าถ้าเป็นตัวคอมพิวเตอร์ก็จะเป็น Control F นะฮะก็จะได้ภาพเต็มจอแบบนี้นะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องเพิ่มเข้าไปนั่นก็คือเสียงนั่นเองนะฮะเพราะตอนนี้เราได้ภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเพิ่มเสียงเข้าไปด้วยวิธีการเพิ่มเช่นเดียวกันนะฮะเข้าไปที่ Audio Input แล้วก็ใส่เข้าไปนั่นเองนะฮะก็เพิ่มที่ตัวกล่องเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเห็นไหมเสียงก็จะมาแล้วแต่ถ้าเสียงของใครยังไม่มาแนะนำว่าให้ทำการปิดโปรแกรมแล้วก็ค่อยเปิดใหม่นะฮะเสียงก็จะมาแค่นั้นเองนะฮะหลังจากนี้แล้วเราก็จะสามารถทำการไลฟ์สตรีมมิ่งเรียบร้อยได้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ภาพที่ได้ที่เห็นตอนนี้นั่นก็คือของ Fujifilm X-T4 นะฮะให้สีสันแล้วก็รายละเอียดที่ดีมากๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปขอ Key Steam จาก Facebook นะฮะเราเข้าไปที่ Google นะฮะหลังจากนั้นให้เข้าไปที่ Facebook นะครับทุกคนจะเห็นคำว่าวิดีโอถ่ายทอดสดนะคลิกเข้าไปรอสักครู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราจะขอ Key Stream นะครับใช้คีย์สตรีมแล้วก็ทำการคัดลอกคีย์สตรีมนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ที่โปรแกรม OBS Studio เข้าไปที่ Setting Stream นะฮะถ้าใครที่เข้ามาครั้งแรกนะฮะตรงนี้จะไม่ใช่ Facebook Live นะให้กดเป็นคำว่า Facebook Live นะฮะแล้วก็เอาคีย์สตรีมตรงนี้แหละวางไว้ในช่องคีย์สตรีมโอเคนะฮะหลังจากนั้นให้กดคำว่า Start Stream เลยนะครับและก็เข้าไปที่ตัว Facebook นั่นเองนะฮะตรงนี้ผมจะขออนุญาตตั้งเป็นส่วนตัวแล้วกันนะฮะหรือว่าเฉพาะฉันนะครับเพียงเท่านี้นะฮะคุณก็จะเริ่มทำการไลฟ์ได้แล้วนะฮะเพียงแค่กดคำว่าถ่ายทอดสดนะครับก็เริ่มถ่ายทอดสดเลยเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมก็ได้เริ่มทำการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยกล้อง Fujifilm X-T4 กับเลนส์ 56F1.2 ให้สีสันและก็รายละเอียดที่ดีมากๆนะฮะรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเดี๋ยวเราไปดูภาพเต็มๆแล้วกันนะฮะว่าสีสันรายละเอียดจะได้ออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยและสีสันที่เห็นตอนนี้นะฮะนั่นก็คือFujifilm X-T4 นั่นเองนะฮะให้สีสันรายละเอียดแล้วก็สีผิวที่สวยงามมากๆนะฮะถ้าใครที่ชอบสกินผิวแบบนี้นะฮะแนะนำว่า Fujifilm X-T4 ตอบโจทย์มากๆนะฮะสามารถไลฟ์ได้ถึง8ชั่วโมงและก็รองรับงานไลฟ์สตรีมมิ่งได้ 100% มีทั้ง Clean HDMI มีช่องเสียบไมค์จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยกล้อง Fujifilm X-T4 กล้องรุ่นนี้มีเมนู Clean HDMI มีช่องเสียบไมค์และก็มีช่องหูฟังที่ใช้ USB-C adapter เสียบเข้าไปใช้งานได้นะฮะและใช้ HDMI แบบไมโครนั่นเองนะฮะสามารถรองรับในเรื่องของการไลฟ์ได้ดีสีสันและก็รายละเอียดที่เห็นณตอนนี้นั่นก็คือเกิดจากกล้อง Fujifilm X-T4 ด้วยนะฮะเป็นกล้องรุ่นหนึ่งที่สีสันเนี่ยส่วนตัวผมชอบมากๆนะฮะเพราะว่าสีสวยแล้วก็ไม่ต้องไปแต่งอะไรให้เยอะแยะมากมายนะฮะออกมาเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสวยงามมากๆนะฮะกล้อง Fujifilm สามารถไลฟ์ได้สูงสุด8ชั่วโมงโดยใช้ USB-C สามารถชาร์จไปด้วยใช้งานไปด้วยได้นะฮะถือว่าเป็นกล้องที่รองรับในเรื่องของการไลฟ์ได้ดีมากๆนะฮะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับ
วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย